สวัสดีแฟนฟุตบอลพลพรรคจิ๊กจอกสยามพบกับสรุปข่าวเรเตอร์ซิตี้วันนี้โรเจอร์พอใจแมดิสันงัดฟอร์มเทพกลับมาได้มิดฟิลด์ตัวรุกรายนี้ทำได้1ประตูกับอีก2แอสซิสต์ด้วยฟอร์มอันยอดเยี่ยมที่ King Power Stadium โดยเรเตอร์ซิตี้เอาชนะวัตฟอร์ดไปได้4ประตูต่อ2เบรนโรเจอร์ผู้จัดการทีมเรเตอร์ซิตี้เปิดเผยว่าเจมส์แมดิสันกำลังพิสูจน์ตัวเองและต้องทำให้ได้อย่างสม่ำเสมอทุกสัปดาห์1ประตูและอีก2แอสซิสต์ของเขานั้นทำได้ต่อจากประตูในเกมที่เอาชนะริเกียวอซอแล้วแต่ทีมชาติอังกฤษกำลังอยู่ในฟอร์มที่ดีที่สุดนับตั้งแต่ได้รับบาดเจ็บที่สะโพกในเดือนกุมภาพันธ์เมื่อถูกถามเมื่อกลางสัปดาห์ว่าเขามีจุดที่จะพิสูจน์ตัวเองหลังจากที่มีชื่อเป็นตัวสำรองในเกมกับเชลซีหรือไม่แมดิสันก็ตอบว่าไม่มีแต่ผู้จัดการทีมของเขาเชื่อว่าแมดิสันและเพื่อนร่วมทีมต้องพิสูจน์ตัวเองในทุกเกมและทำเช่นนั้นอย่างสม่ำเสมอมิเช่นนั้นเรเตอร์ซิตี้จะไม่สามารถรักษาระดับการเล่นในระดับที่สูงที่สุดได้แล้วเจ้ากล่าวว่าเขาพยายามแสดงความเคารพต่อคำถามแต่ผมคิดว่าเรามีประเด็นให้พิสูจน์นี่คือระดับที่คุณพยายามพิสูจน์ตัวเองอยู่เสมอคุณต้องเข้มข้นอยู่ตลอดเวลาผมคิดว่าเราเห็นการทำงานและความมั่นใจกับระดับเกมของเขาและด้วยการเคลื่อนไหวของเขาเองคุณเห็นคุณภาพของแมดิสันเมื่อเขาวิ่งทำงานและสร้างสรรค์เกมเขาเพิ่มความมั่นใจให้กับทีมมันไม่เกี่ยวกับผู้เล่นเพียงคนเดียวมันเกี่ยวกับทีมแต่เขาทำมันได้ยอดเยี่ยมมากแมดิสันเปิดสกอร์แรกให้กับทีมโดยได้ตัวประกบจากกองหลังของวัตฟอร์ดและใช้ประโยชน์จากความผิดพลาดของวิลเลียมชูสอีคองแล้วปล่อยให้ลูกบอลยาวตกลงพื้นเหนือศีรษะของเขาและวอลเลย์เข้าไปได้อย่างสุดสวยจากการทำประตูได้อย่างยอดเยี่ยมมันคือรางวัลสำหรับการเดิมพันที่ผู้เล่นหมายเลข10รายนี้ทำได้แล้วเจอกล่าวเสริมอีกว่าเราได้พูดคุยเกี่ยวกับการทำสิ่งนั้นให้มากขึ้นการวิ่งโดยไม่มีลูกบอลคุณเห็นการเคลื่อนไหวและนั่นคือสิ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้เขากล้าที่จะเดิมพันได้มีทัศนคติที่ดีและจบสกอร์ได้อย่างยอดเยี่ยมเขาได้รับรางวัลสำหรับสิ่งนั้นมันเป็นผลงานที่ดีจริงๆเราทำประตูได้อีกครั้งเรากำลังเล่นกับทีมที่อันตรายดังนั้นเราจึงรู้ว่าเราต้องเล่นได้ดีในวันนี้และผมมีความสุขจริงๆกับสิ่งนั้นนี่ก็เป็นข่าวเกี่ยวกับเจมส์แมดิสันที่กลับมาอยู่ในฟอร์มยอดเยี่ยมอีกครั้งแล้วทำได้1ประตูกับอีก2แอสซิสต์และพาทีมเก็บชัยชนะเหนือวัตฟอร์ด4ประตูต่อ2ซึ่งถือเป็นการเล่นที่ดีที่สุดของเจ้าตัวที่ทำได้ในฤดูกาลนี้เลยทีเดียวจิ๊กจอกป้องคาสตานทุ่มเทเพื่อทีมมากกว่าผิดพลาดฟูลแบ็คชาวเบลเยียมรายนี้ถูกแย่งบอลจากจังหวะได้ประตูที่2ของวัตฟอร์ดแต่ก็สามารถแก้ตัวได้ในทันทีด้วยการมีส่วนร่วมในการทำประตูที่4ของทีมทีมโบติคาสตานได้รับเลือกให้รับการยกย่องจากเบรนโรเจอร์ในจังหวะที่ทีมได้ประตูที่4คาสตานเข้าสกัดบอล 50-50 อย่างเต็มตัวกับอาดัมมาซิน่าฟูลแบ็คของวัตฟอร์ดเพื่อครอบครองบอลอีกครั้งโดยลูกบอลกระโดดไปถึงลุคโทมัสและเปลี่ยนไปเกมรุกเข้าสู่การเริ่มโจมตีที่จบลงด้วยฮาวิบาลถวายพานใส่ให้กับอาเดียโบราลูแมนทำประตูได้เราจะรู้สึกว่าคาสตานสมควรได้รับคำชมสำหรับการมีส่วนร่วมในประตูนี้ของเขามากกว่าการโดนตำหนิจากข้อผิดพลาดส่วนตัวแต่ยังเนื่องจากอาการบาดเจ็บในช่วงซัมเมอร์ของเขาจะทำให้วัตฟอร์ดได้ประตูที่2จากจังหวะที่ดาวเตะชาวเบลเยียมถูกเอมานูเอลเดนิสฉกบอลจากเท้าเข้าไปยิงประตูคาสตานเกือบที่จะสูญเสียการมองเห็นของเขาในขณะที่ลงเล่นในศึกยูโร2020ในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาโดยได้รับบาดเจ็บจนเบ้าตาแตกในการเข้าปะทะแบบ 50-50 ที่ทำให้เขาต้องเข้ารับการผ่าตัดนานถึง6ชั่วโมงหากจุดที่ได้รับบาดเจ็บสูงขึ้นอีก 2-3 มิลลิเมตรอาชีพการค้าแข่งของเขาอาจจะต้องจบลงก่อนเวลาอันควรแต่เขาไม่ลังเลเลยที่จะเอาร่างกายของเขามาสู้ให้กับเรเตอร์ซิตี้และจะกล่าวในงานแถลงข่าวหลังเกมไว้ว่าอาริโมราได้ประตูแต่ทั้งหมดนั้นมาจากทีมโบติคาสตานเขาตอบสนองได้ดีเขาทำพลาดแต่แล้วเขาก็ปะทะ 50-50 ซึ่งสำหรับเขาเมื่อคุณนึกถึงสิ่งที่เขาเจอเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาที่กระโหลกแตกมันคือความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่แล้วเขาชนะการปั๊มบอลจากนั้นบาเนซี่ก็แสดงให้ถึงการเติบโตและการพัฒนาของเขาซึ่งเขาสามารถจบสกอร์ได้แต่เขาเลือกทีมมากกว่าเราได้ประตูที่4และนั่นเป็นการปิดเกมโดยรวมแล้วผู้เล่นแนวรุกของเราดูอันตรายและน่าพอใจในฐานะทีมคาสตานได้เพื่อร่วมทีมของเขาต่อกับผู้ตัดสินแอดรีแมรี่และจากที่เดนิสฉกบอลจากเท้าคาสตานไปทำประตูที่2ของวัตฟอร์ดซึ่งน่าจะเป็นการฟาวมากกว่าเป็นประตูโดยที่ผู้ตัดสินได้เช็ค VAR แต่เรเตอร์ซิตี้ก็ไม่ได้ผลการตัดสินและโรเจอร์ก็ยอมรับผลการตัดสินเบรนโรเจอร์ผู้จัดการทีมกล่าวเมื่อถูกถามว่าเขาคิดว่ามันฟาวหรือไม่โรเจอร์ตอบว่าผมไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงคำตัดสินโดยทีมงานกำลังเช็คดูอย่างละเอียดและให้เป็นประตูนั่นเป็นปัญหาเดียวสำหรับเราในเกมเราเสียจุดโทษจากการอยู่ในตำแหน่งที่ดีจากนั้นเราต้องได้ไปข้างหน้าและเราทำผิดพลาดเรายอมรับข้อผิดพลาดในเกมนี้และทำมันได้เป็นอย่างดีนี่ก็เป็นข่าวเกี่ยวกับเบรนโรเจอร์ที่ได้ออกมาปกป้องทีมโมติกัสตาในเกมที่ทีมเอาชนะวัตฟอร์ด4ประตูต่อ2ซึ่งเจ้าตัวได้ตัดสินใจผิดพลาดจนทำให้ทีมเสียประตูที่2ในเกมนี้และโรเจอร์ได้ออกมาให้สัมภาษณ์หลังเกมโดยพร้อมจะหนุนหลังกัสตาอย่างเต็มที่ขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปนี้
อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe เป็นกำลังใจให้แอดมินด้วยการคอมเมนต์ด้วยนะครับส่วนวันนี้ตัวผมเองขอลาทุกท่านไปก่อนด้วยคลิปสรุปข่าว Latest วันนี้สวัสดีครับ